ค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะไปพูดคุยกันกับดร.นพดลกันอิกะนะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลแล้วค่ะเพื่อวิเคราะห์กันถึงผลงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันนะคะในตลอดช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะสายของดร.นพดลนั้นเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุรดมท่านฟังผู้ชมท่านนะครับค่ะอาจารย์คะมองผลงานภาพรวมที่ผ่านมา2ปีกว่าของรัฐบาลชุดนี้ว่ายังไงบ้างคะจากการที่เราดูข้อมูลที่ค้นพบในช่วงตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกๆนะครับค่ะพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะเลือกฝักเลือกฝ่ายอะไรนะครับค่ะประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ160ก็พร้อมที่จะให้โอกาสและก็สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในช่วงแรกๆนะครับค่ะเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะให้โอกาสแล้วก็คิดว่าเข้ามาในช่วงสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ไม่ปกตินะครับแต่เมื่อเราได้ทำการศึกษาครั้งล่าสุดเนี่ยเราค้นพบว่าเสียงสนับสนุนที่มีต่อรัฐบาลโดยภาพรวมต่อพรรคการเมืองทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็คะแนนลดต่ำลงค่อนข้างมากในทางสถิติเนี่ยเราถือว่าในเรื่องของผลงานรัฐบาลในมุมมองประชาชนดูเหมือนว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานที่ประทับใจจนกระทั่งมีเสียงสนับสนุนเหมือนกับช่วงแรกๆที่เข้ามาให้โอกาสในการทำงานนะครับค่ะจาก 60% นั่นนะคะอาจารย์คะจาก 60% เนี่ยลดลงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะลงมาเหลือเท่าไหร่ล่าสุดเราค้นพบอยู่ประมาณ120120ครับในทางสถิติแล้วก็เอกสารงานวิชาการเนี่ยในเรื่องการสำรวจความคิดเห็นความนิยมของประชาชนเนี่ยเราค้นพบว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เนี้ยถือว่าอยู่ในโซนดีนะครับดีด็อกนะครับก็คือในโซนที่จะมีแรงเสียดทานค่อนข้างมากในการทำงานของเสียงเสียดทานให้จากสื่อมวลชนและเสียงจากประชาชนในเรื่องการทำงานไม่ว่าจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยก็จะโดนแรงเสียดทานตลอดนะครับค่ะและทีนี้ในมุมมองเนี่ยนะคะที่เคยทำวิจัยมาเนี่ยนะคะจุดดีจุดด้อยเนี่ยนะคะแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคะคือในจุดเรามองกันว่านะครับจากทีมผู้วิจัยเนี่ยก็มองกันว่ารัฐบาลเข้ามาในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเมื่อไม่ปกติเนี่ยการทำงานรัฐบาลก็ค่อนข้างจะยากลำบากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะช่วงแรกๆแต่อย่างไรก็ตามสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ปัญหาให้ทำงานได้จนกระทั่งอยู่ประมาณ2ปีแล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้นดูเหมือนว่าจุดแข็งของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองไม่ให้บานปลายไปมากกว่านี้นะครับค่ะแต่ว่าในการทำงานแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะมีเสียงออกมาในลักษณะที่มีผลงานออกมาปรากฏในสื่อมวลชนบ้างนะครับในหลายตัวชี้อยากยกตัวอย่างเช่นปัญหายาเสพติดก็สามารถที่จะมีภาพของการสรรพกำลังต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ว่าปัญหาสำคัญของประชาชนคือปัญหาปากท้องเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นจุดที่ยังไม่สามารถบอกว่าเป็นจุดแข็งของรัฐบาลได้ในการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนมาตรการต่างๆที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนเท่าไหร่นะที่เราค้นพบก็คืออย่างเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องของไข่ช่างกิโลก็ดีที่พยายามแก้ไขปัญหาของประชาชนก็ไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเองและก็จากผู้ค้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับจุดส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะค้นพบจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ว่าพอเกิดปัญหาเดือดร้อนที่จำเป็นที่ต้องแสดงภาวะของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วฉับไวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยได้รับการเยียวยาอย่างปัจจุบันทันด่วน
และก็เป็นที่พอใจของประชาชนยังมีกระแสข่าวออกมาในลักษณะที่ว่าไม่ครอบคลุมหรือตกหล่นของประชาชนจำนวนไม่น้อยอันนี้ก็เป็นเสียงสิ่งที่ค้นพบในช่วงท้ายๆของรัฐบาลอีกประการหนึ่งก็คือว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับในช่วงที่อย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยในเรื่องการอนุมัติงบประมาณต่างๆ เป็นแสนล้านดูเหมือนว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติเหมือนกับว่ารัฐบาลเข้ามาในช่วงที่ไม่ปกติออกไปก็จบลงโดยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็เราจะค้นพบได้เลยทีเดียวว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับตำราในการทำวิจัยเรื่องของความนิยมของสาธารณชนต่อรัฐบาลเนี่ยว่าถ้าเสียงสนับสนุนของประชาชนมันตกอยู่ในโซนที่โซนดีด็อกนะครับโซนที่ประมาณ120กว่าเนี่ยจะทำอะไรจะพูดอะไรก็จะโดนแรงเสียดทานตลอดอันนี้ก็เราจะค้นพบว่านี่เป็นจุดค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลที่กำลังประสบอยู่ในขณะค่ะอย่างนี้พอสรุปได้ไหมคะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าประชาชนเองค่อนข้างจะผิดหวังกับรัฐบาลชุดนี้คือเรามองออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลท่านนายกรัฐมนตรียังได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐบาลจากประชาชนค่อนข้างมากอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ถ้ามองโดยภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยก็ค้นพบว่ามีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาในการที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนค่ะแสดงว่ากระแสนิยมในตัวท่านนายกนี่ยังสูงอยู่ใช่ไหมคะก็อยู่ประมาณ150นะครับครึ่งแต่ว่าเราก็ค้นพบเช่นเดียวกันว่าเหมือนกับว่าการทำงานรัฐบาลในสังคมไทยเนี่ยตัวบุคคลหรือความเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เนี่ยก็จะประสบกับปัญหาในการทำงานความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้คือเหมือนกับว่าเสียงสนับสนุนที่มีต่อตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอนะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายนะคะจะถามว่าโอกาสนะคะที่จะได้กลับมานะคะเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะคะของคุณอภิสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเป็นนายกเนี่ยดูแนวโน้มจากการสำรวจความนิยมมาจนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะคิดว่าเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือเป็นอย่างนี้ครับเราค้นพบว่าเสียงสนับสนุนของประชาชนที่ตั้งใจจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสัดส่วนที่โดยภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับดังนั้นโอกาสที่จะชนะหรือโอกาสที่จะแพ้ก็มีอยู่คล้ายๆกับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันพอๆกันกับช่วงแรกๆที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนกับว่าการทำงาน2ปีไม่ค่อยได้เป็นสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมไทยได้ในเรื่องทางการเมืองค่ะอย่างนี้นี่แสดงว่านะคะโพลของทาง Abac Poll เนี่ยไม่เหมือนกับโพลอื่นๆที่ผ่านๆมาเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะขาดอ๋อครับครับของข้อมูลที่เราค้นพบล่าสุดนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับค่ะคือถ้าชนะขาดต้องดูจากพื้นที่เช่นตัวอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะขาดแน่นอนแต่ภาคเหนือเนี่ยก็ต้องห่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจกรุงเทพเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าแปลกใจว่าพรรคเพื่อไทยก็ชนะพรรคประชาธิปัตย์แต่ภาคใต้ประชาธิปัตย์ชนะแบบเด็ดขาดแล้วก็ภาคกลางนี่ก็ประชาธิปัตย์ก็มาแรงพอสมควรค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะจันทร์ค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นแหละค่ะก็คือดร.นพดลกันธิการนะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัย Abac Poll ค่ะนะคะสรุปกันออกมาแล้วนะคะว่าคะแนนโดยภาพรวมทั้งหมดจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะคะแนนนั้นค่อนข้างจะก้ำกึ่งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนับจากนี้เนี่ยนะคะเป็นต้นไปนั้นก็คงจะต้องรอนะคะติดตามดูกระแสความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองนะคะที่คงจะมีความเข้มข้นกันมากยิ่งขึ้นละค่ะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแต่ที่วันนี้เนี่ยนะคะได้มีการนำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภานะคะขึ้นทูลเกล้านะคะก็รอติดตามดูนะคะกระแสความเคลื่อนไหวกันต่อไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้มีการรวบรวมนะคะคำประกาศในการสู้ศึกเลือกตั้งของทั้ง3พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวมาดูกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะจอข่าวร้อน